สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงมอสโกประเทศรัสเซียว่าสื่อท้องถิ่นหลายแห่งของรัสเซียรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่ากองทัพรัสเซียปลดพลเรือเอกอีกอร์โอซิบอฟออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการกองเรือทะเลดำแล้วและแต่งตั้งพลเรือเอกวิคเตอร์โซโลคอฟให้ดำรงตำแหน่งแทนหากข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงจะถือเป็นการปลดทหารระดับสูงสุดของรัสเซียนับตั้งแต่เกิดเหตุระเบิดอย่างน้อย2ครั้งภายในคลังแสงอาวุธหลายแห่งของฐานทัพรัสเซียบนคาบสมุทรไครเมียนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของยูเครนในเดือนนี้อีกด้านหนึ่งกระทรวงกลาโหมของจีนได้ออกแถลงการยืนยันว่าการส่งทหารเข้าร่วมภารกิจซ้อมรบในชื่อปฏิบัติการวอชด็อกหรือตะวันออกร่วมกับรัสเซียเบลารุสมองโกเลียอินเดียทาจิกิสถานและอีกหลายประเทศโดยการซ้อมรบจะเกิดขึ้นในพื้นที่ทางตะวันออกของรัสเซียระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่5กันยายนนี้พร้อมทั้งเน้นว่าการเข้าร่วมของจีนไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความตึงเครียดแห่งใดก็ตามบนโลกข่าวสารสำคัญครบทุกประเด็นติดตามได้ใน Daily News Today ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 น.ทาง Daily News ออนไลน์